สบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชาลาวที่เขารพบด้นับถือเบัตทุกทานในปัจจุบันนี้จีนได้เข้ามามีบทบาทในประเทศลาวหลายถิ่สุดและแน่นอนว่าคนลาวได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศตนเองย้อนจีนแน่นอนว่าประเทศในโลกประชาธิปไตยรวมทั้งพวกเขานามีความกังวลที่สุดเกี่ยวกับกับดักหนีสินของจีนแต่ยังมีคนลาวจำนวนบ่น่อยที่ยังหลงไหลไปนำจีน โดยให้เหตุผลว่าจีนยังดีกว่าอเมริกาจีนเขามาสอยพัฒนาประเทศลาวคนพวกนี้ก็ดีใจพอว่าได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศลาวย้อนจีนแต่ลืมไปว่านั่นโบแมนการสอยเหลือโบแมนสอยพัฒนาแต่แมนการลงทุนของจีนเองเพื่ออยากเป็นเจ้าของเศรษฐกิจอยากมีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของจีนสิ่งที่จีนเหตุในปัจจุบันนี้ร้่วแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ ของพวกมีอำนาจทั้งนั้นผลประโยชน์ตกมาสู่ประชาชนหน่อยที่สุดในส่วนเวลานี้ประชาชนลาวหน่อยที่จะได้ผลประโยชน์อาญุสัมปทานมีอายุาหาสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีหลายคนว่าว่าจีนยังดีกว่าอเมริกาจีนเขามาสอยเหลือเขามาสอยพัฒนาประเทศแห่ลาวได้มีทางรถไฟได้มีทางด่วนได้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายคนย่องว่าดี ดีกว่าอเมริกาอเมริกาโบเห็นมาซอยอย่างพ่อเม่พี่น้องอเมริกาเขาสอยเขาสอยประเทศที่ทุกยากทั่วโลกแต่การที่เขาไปสอยเขาสอยประชาสนเขาสอยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาสนหงเฮียนหงหมอสาธารณาสุขสุขาอนามัยชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินของประชาสนอันนี้เขาเขาไปซอยไปสั่งหงเฮียนไปสั่งสาธารณาสุขไปเจาะน้ำบาดานให้ นี่คือสิ่งที่เขาซอยเขาบูมเนสิคือจีนเหตุองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆของอเมริกาประจำอยู่ประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศที่ถูกยากลำบากรวมทั้งประเทศลาวให้ดีขึ้นให้มีโฮงเฮียนให้มีสาธารณาสุขให้มีน้ำบาดาลใสให้มีสุขค่าอนามัยที่ดีเขาเอาเข่าเอาน้าไปแจกต่างจากจีนจีนเอาแต่ผลประโยชน์จีนข้าพเจ้ายังบ่เคยเห็นเลยว่า รัฐบาลจีนเอาเขาเอาน้าไปสอยเหลือผู้ถูกแยกไปสางหงเฮียนไห้ไปสางสาธารณาสุขไห้มีแต่องค์กรต่างๆของโลกเซรีที่เขาเข่าไปสอยเหลือนี่คือสิ่งที่เขาเหตุเขาเข้าไปสอยเหลือแต่เขาโบหมักโฆษณาและอีกตัวอย่างหนึ่งแมเพี่น้องที่ข้าพระเจ้าอยากเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างประเทศลาวในปัจจุบันกับประเทศเวียดนามในปัจจุบันเวียดนามในปัจจุบันนี่หลังจากที่หันหนาเขาา้าหาอเมริกา สิ่งที่เกิดขึ้นคือโฮงจักโฮงงานเขาไปตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามคนเวียดนามมีเวียกเห็ดมีงานทำชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นระบบการเงินของเวียดนามก็ดีขึ้นคนเวียดนามเริ่มมีโหลดมีเฮือนหลายขึ้นในปัจจุบันนี้ต่างจากประเทศเลาวพ,พ่อแม่พี่น้องที่จีนเขามาจีนเขามาห้ายที่สุดแต่ว่าคนลาวบุค่อยมีเวียกเห็ดงานทำคนลาวลำบากทุกมือเนี่ยค่างเงินของลราเฟอ้อสูงขึ้น แล่ผลประโยชน์ที่จีนเขามาในประเทศลาวถือว่าหน่อยหลายประชาชนได้หาพลประโยชน์หน่อยหลายต่างจากประชาชนเวียดนามในปัจจุบันนี้ที่เขาได้หาผลประโยชน์เดี๋ยวนี้คนเวียดนามหลังจากเลิกเหตุเวียกมาก็มาฝึกฝนตัวเองเรียนภาษาอังกฤษคนเวียดนามในปัจจุบันนี้กําลังนิยมเรียนภาษาอังกฤษฝึกฝนตนเองในด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นเพราะว่าต้องเหตุเวียกในบริษัทของต่างชาติ ถ้าเกิดว่าได้ภาษาอังกฤษแน่นอนว่าตำแหน่งนาทีการงานก็ดีขึ้นเงินเดือนก็หลายขึ้นประเทศเวียดนามเองก็คือกันเงินลงทุนจากต่างชาติแห่เข้าไปลงทุนในเวียดนามผู้คนจากประเทศต,าต่างๆขนเงินไปซื้อหุ้นในประเทศเวียดนามเงินไหลเข้าประเทศมหาศาลและเวียดนามยังได้สิทธิ์ในการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ สินค้าของเวียดนามเดี๋ยวนี้ที่อยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาอยู่ในแคนาดาหลายพ่อแม่พี่น้องเป็นสินค้าเม็อินเวียดนามคนเวียดนามเริ่มซื้อหลดซื้อเฮือนหลายขึ้นต่างจากประเทศลาวที่แหล่นเข้าไปหาจีนประชาชนทุกมือนี่ต้องไสหนีให้จีนพวกรัฐบาลบ่มีเงินต้องไปหยกที่ดินหยกบ่อแห่บ่อคำให้จีนแทนการไสหนีถ้าว้าถึงเหลืองกับดักหนีจีนมันก็คล้ายกันกับ ้าไหายาวนากับธนาคารหรือพวกปล่อยเงินกู้แน่นอนหว่า้าวหายาวนาต้องการเงินในการปลูกฝังและกะ็หวังว่าเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็หวังว่าจะเอาเงินนั่นไปชสหนีและก็สิตั้งโตได้สิมีอยู่มีกินสิลดพ้นออกจากความทุกข์ยาก้าวหาย้าวนาก็มีความคิดแบบนั้นก็เลยไปกู้ยืมแต่ว่าพอไปกู้ยืมพอแม่พี่น้อง้าวหาย้าวนาที่ทุกข์ยากลาบากมันแห่งทุกข์ยากตืม มันมีเหตุผลหลายอย่างที่มันบอสามารถไสหนีคืนได้และในเมื่อบอสามารถไสหนีคืนได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องขายให้ขายนาหรือบอกกต้องให้เขามาหยุดแทนการไสหนีเ่งพวกธนาคารหรือพวกปล่อยเงินกู้ปล,กปล่อยเงินกู้ให้เศร้าห้เศร้านาและก็ว่าหว่าตัวเองสอยเศร้าห้เศร้านาเพื่อให้รุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอาสิเก็บดอกเบีย้ยในราคาถือก,กระตามแต่จังใดกระตามคนถี่ทุกข์ยากลำบากอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าบบมีดอกเบี้ยมันก็หาเงินใส่คืนยาก